Benedictio vobis gaudium magnum. Abemus papam. อย่าละทิ้งผู้ยากไร้คำพูดที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับพระคาร์ดินาลจอร์เก้แบโกลิโอแห่งกรุงบัวโนสไอเรสในวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่266เมื่อวันที่13มีนาคมปี1213เป็นเหตุที่ทรงเลือกใช้พระนามว่าฟรังซิสตามนามของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความอบอ้อมอารีป๊อปฟรังซิสหรือชาวอาร์เจนตินาเรียกว่าคุณพ่อฮอเก้ประสูติเมื่อวันที่17ธันวาคมปี1936ณกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินามีเชื้อสายอิตาเลียนบิดาเป็นหนึ่งในผู้อพยพจากอาร์เจนตินาสู่แผ่นดินละตินอเมริกาทำให้พระองค์เข้าใจความรู้สึกของผู้อพยพเป็นอย่างดีจึงทรงตั้งวันคนยากจนสากลขึ้นในปี2017โดยตรัสว่าการแบ่งปันกับคนยากจนจะทำให้ทุกคนเข้าใจถึงธรรมะอันลึกซึ้งและมองว่าผู้ยากไร้เป็นเหมือนพี่น้องจึงทำให้ทุ่มเทต่อสู้เพื่อสิทธิคนยากจนและส่งต่อความรักของพระเยซูไปสู่มวลมนุษยชาติเพื่อสันติภาพจะเกิดขึ้นแก่โลกใบนี้ป๊อปฟรังซิสส่งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยเลือกที่จะอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใกล้กับโบสถ์และเดินทางโดยรถสาธารณะแทนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางสำนักวาติกันจัดให้ด้วยแบบอย่างการใช้ชีวิตอย่างสมถะและการเป็นผู้ให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคาทอลิกที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกโดยสรุปก็คือว่าพระองค์เนี่ยไม่ต้องการแค่เทศสอนแต่ว่าเจริญชีวิตของพระองค์เป็นแบบเทศสอนเวลาที่ท่านต้องการจะเทศสอนว่าชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยมันเป็นชีวิตที่น่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับมนุษย์ทั่วๆไปไม่ใช่ชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อหรูหราในขณะที่คนอีกเป็นจำนวนมากเขายังขาดแคลนเขายังยากไร้เขายังลำบากและเราก็อยู่กันอย่างสบายอะไรประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้โป๊ปฟรังซิสมีกำหนดจะพบกับคณะเยาวชนคริสตชนคาทอลิกและผู้นำศาสนาต่างๆในประเทศไทยโดยมองว่าแม้จะต่างศาสนาต่างความเชื่อและต่างวัฒนธรรมแต่ความรักของพระเจ้าจะเสริมสร้างให้เกิดสันติสุขของมวลมนุษยชาติทั่วโลก